โจทย์ข้อนี้ข้อสุดท้ายในบทไม่ใช่ในบทในแบบฝึกหัดข้อที่10ถามว่าเราจะมีวิธีแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวมากๆได้ยังไงส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวมากๆเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถใช้ไม้บรรทัดวัดได้ถูกไหมไม้เมตรล่ะก็อาจจะวัดไม่ได้แล้ววงเวียนเราจะวัดได้เหรอบทนี้มันเป็นเรื่องของการใช้วงเวียนใช่ไหมคำตอบเขาก็น่าจะให้เราตอบในเรื่องประมาณว่าใช้วงเวียนสิอะไรประมาณนี้ซึ่งพี่ก็ว่าถ้าเกิดมันยาวมากๆจริงๆวงเวียนมันก็คงกลางได้ไม่ถึงอย่างวงเวียนอันเนี้ยของพี่เนี่ยกลางได้มากสุดแค่นี้เองอะกลางได้แค่นี้ยาวยังไม่เกินกระดาษเลยแต่เราสามารถสร้างวงเวียนขึ้นมาใช้ได้เองถูกไหมวงเวียนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อใช้เสมอไปนะเราสามารถสร้างวงเวียนใช้เองได้พี่จะเสนอแบบแปลนของวงเวียนที่เราจะใช้กันเราจะมีตะปูไว้เป็นสำหรับปลายแหลมเปรียบเสมือนอันนี้กับเชือกที่คล้องตะปูเอาไว้อยู่เชือกยาวมากๆแล้วก็ดินสอหรือปากกาเอาไว้ใช้เขียนอีกหนึ่งด้ามดินสอวาดอย่างนี้ได้ไหมผูกอยู่กับเชือกไอ้นี่มันเป็นวงเวียนได้ยังไงรู้ปะวงเวียนเนี่ยเราใช้จิ้มใช้ไอ้นี่จิ้มแล้วเราก็วาดชูบเป็นวงกลมแต่ไอ้ตะปูเชือกและดินสอเนี่ยแล้วก็ตะปูปักเชือกมีความยาวคงที่แล้วเราก็ดินสอลากเป็นวงโดยให้เชือกตึงอยู่ตลอดเวลาเราก็จะได้วงเวียนไอ้นี่คือวงเวียนของเราที่ไอเนี่ยมันสามารถใช้แบ่งครึ่งเส้นตรงที่มีความยาวมากๆได้เนี่ยเพราะว่าเชือกเนี่ยเราจะสามารถหาให้มันยาวเท่าไหร่ก็ได้ถูกปะถ้ายาวไม่พอเราก็ต่อเชือกพี่คิดว่ามันน่าจะตอบอย่างนี้นะคือเราจะใช้วงเวียนแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวงเวียนที่เกิดจากไอแบบนี้วงเวียนเนี่ยเราสามารถประดิษฐ์ได้เองง่ายๆแต่เวลาเราเรียนหนังสือใช้ในการเรียนการสอนอะไรเงี้ยเราคงไม่มานั่งทำวงเวียนแบบนี้ใช้กันหรอกถูกปะเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงขนาดของมันเข้าออกเรื่อยๆซึ่งแบบนี้สะดวกกว่าแล้วเราคงไม่ไปวัดหรือแบ่งอะไรที่มันยาวมากๆสักเท่าไหร่แต่โจทย์ข้อนี้เขาถามให้เราใช้แบ่งครึ่งเส้นตรงที่ยาวมากๆไงเราก็เลยต้องใช้ออปชันเสริมของเราคือเชือกกับวงเวียนประดิษฐ์บันเจิดมากวิธีการแบ่งด้วยวงเวียนเนี่ยสมมติอันนี้เป็นวงเวียนนะแต่พี่จะใช้อันนี้เพราะพี่ไม่มีอันนี้ให้ใช้ให้น้องดูคือพี่เสนอแบบนี้ให้น้องเอาไปตอบแต่พี่จะใช้วงเวียนแบบนี้ให้น้องดูเพราะพี่ไม่มีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างโอเคนะการแบ่งครึ่งเส้นตรงด้วยวงเวียนเนี่ยเส้นตรงสมมติว่ายาวเท่านี้สมมติว่ายาวเท่านี้คือยาวมากๆแล้วจะแบ่งครึ่งอันนี้นะจุดนี้กับจุดนี้นะเราก็จะกางวงเวียนให้มันมีรัศมีที่ยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นตรงนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างของเส้นตรงโดยมีปลายของเส้นตรงเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ย้ายจุดศูนย์กลางมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งวาดเส้นโค้งเหมือนกันด้วยรัศมีเท่าเดิมตัดเส้นโค้งเดิม2จุดตัดแล้วระหว่าง2จุดตัดเนี้ยถ้าเราลากเชื่อมลากเส้นตรงเชื่อมระหว่าง2จุดตัดเนี่ยเราก็จะสามารถแบ่งครึ่งเส้นตรงส่วนของเส้นตรงนะส่วนของเส้นตรง
เพราะฉะนั้นไม่มีลูกศรเป็นจุดเป็นจุดไม่มีลูกศรเราจะสามารถแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงอันนี้เป็น2ส่วนได้พอดี2ส่วนที่ยาวเท่ากันด้วยโอเคจบแล้ววิธีแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวมากๆของเราก็คือการใช้วงเวียนแต่ถ้าวงเวียนปกติมันกลางได้ยาวไม่พอเราก็ต้องใช้วงเวียนประดิษฐ์ที่เราคิดค้นกันมาเมื่อกี้คือวงเวียนอันนี้หาอะไรก็ได้เป็นหลักปักไว้อันนึงแล้วก็มีเชือกแต่ต้องระวังเวลาที่เราวาดส่วนโค้งเนี่ยเชือกจะต้องตึงอยู่เสมอให้รัศมีมีความยาวเท่าเดิมมันจะได้เป็นวงกลมตลอดไม่ใช่วงรีโอเคป่ะถ้าเชือกเราเกิดหย่อนเมื่อไหร่มันก็จะไม่กลมโอเคนะอันนี้คือวงเวียนประดิษฐ์ของพี่เองและนี่ก็คือวิธีการใช้วงเวียนในการแบ่งครึ่งคือเราใช้สองฝั่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางใช้รัศมีที่ยาวเท่ากันลากเส้นส่วนโค้งทั้งสองฝั่งตัดกันแล้วเราก็เชื่อมจุดตัดของสองส่วนโค้งสองอันเข้าด้วยกันเพื่อผ่ากลางระหว่างส่วนของเส้นตรงสองอันนี้เพื่อแบ่งครึ่งอ่ะจบ